แฟนๆนะคะแล้วก็ชาวไทยทั่วประเทศยังคงเฝ้าติดตามข่าวอาการป่วยของเอสกันตพงศ์พระเอกคนดังที่ตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังคุณเอสวูบหมดสติที่งานอีเวนต์แล้วก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ยังคงดูแลอาการวันต่อวันซึ่งทางด้านภรรยาก็ยังออกมาอัปเดตภาพและอาการของคุณเอสอยู่เสมออย่างไรก็ตามค่ะตลอดวันที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือออกมาค่ะว่าเอสอาการดีขึ้นและรู้สึกตัวมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วโดยอ้างว่าได้รับข้อมูลมาจากผู้จัดการส่วนตัวของเอสต่อมาล่าสุดค่ะทางด้านผู้จัดการเอสกันตพงศ์ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Instagram ค่ะโดยระบุว่าจากที่สื่อมวลชนบางสำนักได้อ้างอิงว่ามีข่าวอัปเดตอาการของเอสในทิศทางต่างๆซึ่งทราบมาจากทางผู้จัดการส่วนตัวนั้นปอยขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าปอยยังไม่เคยให้สัมภาษณ์ใดๆได้แต่บอกว่าให้ติดตามอาการจากภรรยาของเอสซึ่งปอยก็ยังคงยืนยันค่ะว่าการให้ข่าวขอให้เป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวน่าจะดีกว่านะคะทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ